สวัสดีนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆใน YouTube แล้วก็ในเพจ Facebook ด้วยนะครับก็วันนี้ไม่ได้มาย่ามนานะครับช่างเอกเขามีงานต่อเขาเรียกอะไรดีล่ะก็เทเลอร์นะครับเดี๋ยวก็บะเอาไว้ลากรถย่ำนานะครับอีกคันนี้เป็นของคุณเต๋านะครับซื้อต่อมาขออีกทีนะรถในราคา 40,000 นะครับก็ซื้อมาได้ไม่พออาทิตย์นะผมแล้วก็สั่งสำเร็จก็ยาวเท่าไรนะพี่เจ๊กยาว3เมตร60นะครับกว้างคือแกงเป็ดหมดป่ะหมดเดี๋ยวกว้างกว้างเมตรเท่าไรเมตร60กว้างเมตร60นะครับก็สำหรับท่านใดที่จะไปใครกลับก่อนอย่าแสงแซ่แต่เรื่องที่หลังก็ถ้าจะรับต่อรับอยู่เท่าไรไม่รับใช่ไหมเพราะมีเวลาใช่ไหมแต่เขาบอกว่าอยู่ประมาณ 15,000 นะครับแต่ไม่มีเวลาทำก็วางเหล็กคานยกกระบะออกนะครับแล้วก็วางเหล็กตัวคานนะเป็นเหล็กล้าง2นิ้วนะครับยาวเนี่ยยาวสุดท้ายแต่ยังไม่ได้หักท้ายลงนะครับต้องหักท้ายลาดล้างกว่าไม่หมดหมดไปล้างกว่าใช่ไหมได้นะสภาพเลยออกมาเหมือนอย่างที่เห็นนะยืนเซนิดหน่อยแล้วก็กว้างความกว้างเนี่ยกับเมตรหรือมีแกะเมตรหกสิบยาว3เมตร60ใช่ป่ะลืมเอาง่ายๆลืมแล้วก็จะใช้แผ่นเป็นแผ่นเมตรแตนครับหนานี่มันหนา2มิล3นะครับวางพื้นทำพื้นนะผมแล้วก็เดี๋ยวทำกระไดออกมานะครับนี่นะกระเหล็กตัวนี้นะครับใช้เหล็กล้าง2นิ้วนะครับยกเส้นมาแล้วก็มาวัดเอานะครับก็คือยกกระบะลงแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรนะแล้วก็ตัดเหล็กอย่างนี้แล้วก็ไอตัวคาดข้างนี่เป็นเหล็กกล่องนะครับไม่ใช่เหล็กล้างไว้เก็บหัวเหล็กเอาไว้เก็บหัวเหล็กให้ดูสวยงามนะครับไม่ให้มันบาดมืออ๋อไม่ให้มันบาดมือใช่ไหมอย่างก็เพิ่มความสวยงามเอาไว้เวลาเดินสถากรถมันจะเขี่ยตูดนะครับต้องเก็บนิดหน่อยก็จะออกมาอย่างสภาพคล้ายๆรถของช่างเอกก็รถผมรถพี่เจ๊กนะครับก็แนวนี้เลยนะครับสำหรับงบนั้นไม่รู้นะว่าหมดค่าเหล็กทั้งหมดกี่เส้นเอกเหล็กล้างอ่ะอ๋อเหล็กล้าง7เส้นนะครับผมเนี่ยที่มาทำนะครับเหล็กล้าง2นิ้ว7เส้นนะครับแล้วก็แผ่นเรียบเนี่ย2แผ่นนะครับเดี๋ยวรอเขาใส่ดีกว่าอันนี้คร่าวๆนะมาคร่าวๆให้ดูว่ามีเท่านี้นะครับเนี่ยถ้าไม่ติดย่ำนาผมว่าเป็นช่างดังระดับประเทศไปแล้วนะครับขายไม่รอเนี่ยเหลืองๆเนี่ยเจ็ดพันห้าเอาจริงอ่ะแล้วก็มีคนมาซื้ออ่ะขายเลยเอาขายเดี๋ยวก็นี่นะครับล้อที่ช่างเอกทำวันนั้นแล้วไปลองมานะครับก็กลายเป็นล้อพระอีกแล้วนะครับเพื่อนหลังจากขุดพระนั้นน้องสองมาเอาไปนะครับสองกำแพงดินนะครับก็มาเอากัน16:00 นเลยนะวันนั้นนี่นะครับทำสีก็ออกมาสวยงามครับก็ไปรักของวัดมาแล้วเพื่อนพระรักพระเขาวางไว้แล้วไปรักของพระมาเป็นขุปพระเจ็ดพันห้าลดได้ใช่ไหมราคาล้อ7,500ครับต่อรองกับช่างเอกได้นะครับก็หรือจะสามารถทักมาในเพจของช่างเอกก็ได้ครับเพจโคตรนานการช่างนะครับโค
ค้นหาใน Facebook ได้เลยนะเพื่อนๆเข้าไปกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับเผื่ออยากจะสั่งอะไรก็ทักมาสั่งได้นะครับแต่ตอนนี้ช่างไม่ว่างนะครับจะไปเกี่ยวข้าวปีนะผมเป็นคนขับรถเกี่ยวด้วยนะไม่ใช่เป็นอย่างเดียวก็เลยก็เต็มมันตั้ง300กว่าแล้วก็จะมีของเล่นใหม่มานำเสนอนะครับกับสีมือช่างเอกเหมือนเดิมเป็นกระดาษรูปเทือกนะครับหรือว่ากล่องนั่นแหละเนี่ยกล่องจริงๆนะครับใช้เหล็กกล่องทำแต่ตัวนี้ยาว8ศอก8ศอกนะครับนี่นะเพื่อนๆง่ายสวยงามนะครับถามว่าน้ำหนักหนักมากไหมก็ยกมือเดียวขึ้นเลยครับไหนปวดหลังป่ะนะก็เป็นเหล็กกับวันนี้นะครับเป็นกล่องเหล็กคือใช้แทนกล่องใช้แทนแบบว่าไม้นะครับตัวนี้ก็ราคาทักไปถามช่างเอกดูเองนะครับผมให้ดูความสวยงามนะครับนี่อันนี้จะเป็นกล่องไม้แบบนี้นะครับที่ใช้กันอยู่นี่นะเปรียบเทียบเอานะครับเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นเหล็กนะครับนี่เดี๋ยวผมหงายท้องให้ดูไอ้ชุบนี่แต่ยังไม่ได้ใส่ไอ้ตัวไม้ทั้งหลังนะครับไว้6หลังแล้วก็มีที่เกาะโซ่เหมือนกระดานรูปเพือกไม้เลยนะครับย้ำนะครับเพจโคตรนานการช่างนะครับเข้าไปกดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อนเดี๋ยวตอนนี้จะทำการหักท้ายลงนะครับใช้แก๊สเป่าเดี๋ยวจะทำการหักท้ายลงนะครับนี่นะครับวิธีการนะผมก็คือหักลาดท้ายนะครับเอาไว้สำหรับรถเดินขึ้นนะผมโอ้ก็เป่าใต้เหล็กนะครับให้ขาดเป็นรูปตัว V นะครับแล้วก็กดลงเลยนะครับง่ายๆไอ้นี่หัวใจพี่แหลกสลายทราบหามาจบม.3ก่อสร้างอันนี้เป็นวิธีช่างนะครับในการวัดการหักมุมนะครับก็เป็นการหักท้ายให้ราดนะครับเอาไว้สำหรับรถเดินขึ้นนะครับตอนนี้นะครับเสร็จไปประมาณ 60% นะครับผมใส่เก็บขอบข้างนะครับแล้วก็ใส่ตัวค้ำหลังนะครับนี่ฮะค้ำจากคาซีนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะผมคือตัวนี้นะครับนี่นะครับเพื่อนเห็นหรือเปล่าไม่รู้คุณเต๋านะครับเจ้าของถึงก็ว่ามาดูงานแล้วนะครับนี่ครับสวัสดีนะสวัสดีครับสวัสดีคนดู 84,000 คนเจ้าของนะครับนี่คือเจ้าของรถนะครับเอาโอเควางแล้วเจ้าสำหรับส่วนนี้ก็จะเป็นโลบานะครับค้ำขึ้นมาหน่อยไอ้ที่ถามไว้กันรถมันเลยมานะครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นกระจกใสแบบพี่เจ๊กนะครับของพี่เจ๊กก็เป็นกระจกใสนะครับใสกิ้งเลยนะหัวรถมันเลยไปนะครับนี่นะครับก็ประมาณ 60% แล้วนะครับใส่เก็บขอบข้างให้ดูสวยงามแล้วก็นี่ฮะใส่ตัวค้ำนะครับก็ทำตามได้นะครับ
ช่างบอกว่าไม่หวงนะครับไม่หวงวิชาลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์ช่างเอกนะแต่อย่าลืมนะครับเข้าไปกดติดตามเพจให้ช่างเอกด้วยนะครับก็เป็นเพจโคตรนานการช่างนะครับในช่อง Facebook นะครับผมฝากเข้าไปกดไลค์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีนะล้อพระอีก1คู่นะครับวันนั้นที่เอาไปลองมานะครับนี่สวยงามนะครับสีเหลืองก็คือพระเข้าไปวางไว้ข้างกำแพงวัดแล้วก็ไปหยิบมาเนี่ยเหลืองๆเนี่ยครับเดี๋ยวรอเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเป็นช่วงๆไว้นะครับอันนี้มาถึงขั้นตอนการปูแผ่นแล้วนะครับก็คันนี้ใช้เหล็กแผ่นนะ2แผ่นหนา 2.3 มิลนะครับจริงใช้2มิลก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็หนาเหมือนกันครับแต่เจ้าของคือจะแบบใช้ยันลูกบวชนะฮะ ใช่ไหมแต่ของเขาบอกใช้ลูกบวชใช่ไหมก็คือ2แผ่นนี่เอามาตัดนี่นะครับเอาเศษที่เหลือมาปูนะครับเวลาจะได้ลูกบวชอ่ะก็ยังไม่แต่งเลยอ่ะยังไม่แต่งแต่ FC จะถามว่าครูเต๋าจะแต่งงานเมื่อไหร่นะครับยังไม่ได้แต่งนะครับไม่มีใครเอาครับผมเป็นรูปเป็นร่างนะฮะสำหรับรถลากรถย่ำนานะครับค่าเหล็กก็อยู่ประมาณ 8,000 กว่าๆนะครับแต่ยังไม่รวมค่าอะไรค่าช่างนะครับรูปเป็นร้อยที่หักกันแหละออก4ครับก็ใช้เวลา1วันนะครับในการต่อสำหรับคันนี้วันฮะมาวานเนี่ยรอเหล็กโอ้ยสวยงามนะครับก็เดี๋ยวก็ได้นี่ก็ทำแบบนู้นนะครับแบบคันเหลืองของช่างเอกนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกระไดคันนู้นนะครับนี่ครับจะกระไดจะบันไดนี่จะทำแบบนี้นะครับผมนี่นะฮะก็ใช้เหล็กแบบนี้แล้วก็ทำหูจับแบบนี้นะครับเป็นเหล็กล้างเหมือนกันนะครับแล้วก็ยางรถยนต์ปูเลยนะแล้วก็ต่อไฟท้ายเอานะครับไฟท้ายก็อยู่ประมาณคู่ละ 1,000 กว่าบาทนะครับ12โวลต์เดี๋ยวคือพอปูเสร็จก็ใส่ทำบันไดนะครับแล้วก็ใส่ตัวล็อกล้อหน่อยนะครับกันรถโค้งขยับนะครับก็แปลว่าเสร็จนะผมแล้วก็พ่นสีหน่อยนึงเสร็จถือว่าใช้ได้นะครับงบไม่มากมายนั้นโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ